วันนี้วันอังคารที่11พฤษภาคม2564คือความหวังเราเริ่มมีแล้วเหลือแค่ต้องไปชลบุรีเพื่อไปเสียค่าปรับ 5,000 ทุกอย่างจบการไปทำงานที่ไต้หวันไม่ยากอย่างที่คิดแค่ให้เรารู้ทางรู้เส้นทางแต่ว่าเราก็เสียค่าโง่ไป 8,000 แหละถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตที่เกิดมาเราอย่าทำผิดพลาดถ้าเราทำผิดพลาดอะไรอ่ะมันจะติดตัวเราไปนานแล้วก็เสียความสบายไปเยอะมันจะเป็นความยุ่งยากของตนเองแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้เราก็ปรับปรุงตัวเป็นคนดีของสังคมจากนี้ไปอ่ะเรามีความหวังมากขึ้นเราจะเป็นคนดีของสังคมเราไม่คิดทำชั่วอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเป็นคนดีที่มากขึ้นกว่าเดิม